เออมูเลตเดลเฮลโลโซล่าคุณพ่ออามีบ้านเล็กหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดอาการป่วยวันที่ก่อนที่คุณพ่อจะเสียผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในบ้านมีผู้ชายนั่งอยู่นี้ไม่ใช่นั่งเลยทำอะไรนะยืนเท้าอยู่เงี้ยผู้ชายเลยเห็นชัดมากเลยอ่ะเหมือนพ่อร้องลั่นเลยแม่ก็ขึ้นมาเหมือนเขาเอาหน้าเขาอะอยู่ตรงหว่างขาพ่อก็จะนั่งห้อยเท้าเงี้ยแล้วพ่อร้องอะไรร้องไม่รู้ร้องเพราะอะไรร้องแบบไหนครับร้องเสียงดังเลยโอ้ยอะไรดังแบบเสียงดังเลยอะผมเห็นคุณมองบริเวณด้านหลังช่างภาพเนี่ยคุณรู้สึกอะไรก็เป็นมีหน้าคนคนหนึ่งอ่ะตรงไหนตู้อ่ะตู้เสื้อผ้าเลยแล้วเดี๋ยวก็แบบพยายามเพ่งเข้าไปก็คิดว่าเสื้อพ่อน่าอยู่ในนั้นมันก็เลยต้องการแบบแสดงตัวแสดงตนอะไรออกมาไม่มีใครเป็นคนแพ้หรอคะเขามีผู้หญิงคนหนึ่งแนะนำตัวกับหนูมาว่าเขามาจากแพ้มีจะช่วยได้ก็จะช่วยละมีผีน่ากลัวไหมกูนี่น่ากลัวสุดแล้วในนี้น่ะสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่รายการ The Sixth Sense คนเห็นผีนะฮะและวันนี้เราอยู่แถวๆตลิ่งชันบางชันนะ16ปีที่ผ่านมาได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่หลังจากนั้นเนี่ยเกิดเรื่องนึงคุณพ่ออามีบ้านเล็กหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดอาการป่วยเป็นมะเร็งคราวนี้การป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยวันที่ก่อนที่คุณพ่อจะเสียผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในบ้านหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ไปคุณพ่อเสียเลยแล้วใต้หมอนมีบางสิ่งบางอย่างวางไว้พอหลังจากนั้นปุ๊บบ้านหลังนี้เริ่มแย่ลงจนทุกวันนี้ประกาศขายอ่ะแค่นี้พอผมบอกประมาณนี้เดี๋ยวผมเชิญคุณตั้มนะฮะเจ้าของเรื่องสวัสดีครับคุณตั้มเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จับได้เพราะคุณพ่อมีบ้านแล้วก็พอหลังจากนั้นก็คุณพ่อก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะที่4สุดท้ายเขาก็บอกว่าพ่อโดนคุณไสอ่ะตะแรงด้วยทำให้เสียชีวิตได้อ่ะคิดว่าคุณพ่อน่าจะโดนของโดนทำคุณสัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดวงดูอะไรหลายที่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ข้อมูลมาตรงกันหมดว่าคุณพ่อคอนเฟิร์มว่าคุณพ่อโดนผมถามตรงนี้ก่อนเลยคุณเห็นอะไรบ้างข้างนอกอ่ะบริเวณข้างนอกอ่ะหนูยังไม่ได้สังเกตนะไม่ได้สังเกตจริงๆจังว่าจะเห็นอะไรแต่คือข้างในบ้านอ่ะเห็นตรงบันไดทางขึ้นค่ะที่มันเป็นไม้ตอนนั่งอยู่เนาะเป็นคือจับไม่ได้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ว่ามีคนยืนอยู่คือยืนอยู่ตรงบันไดเลยแล้วก็ยืนนิ่งอยู่ตลอดเวลาจนเราไม่คิดว่ามันเป็นคนอ่ะเนาะยืนนิ่งๆเฉยๆใช่ก็คือถ้าไม่ใส่กางเกงขายาวสีดำก็ต้องไปชุดกระโปรงยาวสีดำแต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายนะใช่โอเคบ้านหลังนี้เอาที่อาจารย์เต้ดูก่อนส่งผลอะไรบ้างคือบ้านหลังนี้คือโดยการขึ้นผังแบบนี้มันจะทำให้ตัวคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมีเหตุร้อนร้อนเรื่องเงินทองอยู่เสมอครับและอีกอย่างหนึ่งพลังชีไม่มีวิ่งเลยทั้งที่หันหน้าทิศใต้ไม่มีลมวิ่งไม่มีลมผ่านไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้มันก็ก่อให้เกิดผลเสียบ้านหลังนี้ส่งให้คุณพ่อป่วยได้ไหมได้เพราะทิศมันเป็นทิศตะวันออกบ้านหลังทิศตะวันออกทิศผู้ชายอ๋อมีปัญหาฝั่งนี้ทันทีใช่ถ้าฝั่งนี้มีปัญหาเข้าคุณพ่อทันทีเข้าคุณพ่อคือเป็นทิศของผู้ชายบ้านนี้คือถึงแม้จะเป็นทิศผู้ชายแต่พื้นบ้านทั้งหมดบริเวณบ้านทั้งหมดเนี่ยมันกระตุ้นผู้หญิงการว่าผู้ชายดรอปผู้หญิงแกร่งหมายว่าถ้าผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบ้านเมื่อไหร่ผู้หญิงส่งผลให้กับคนในบ้านทันทีเช่นอย่างที่พี่เจว่าตอนแรกที่พ่อมีอนุเข้ามาอนุคืออะไรอนุภรรยาภรรยาน้อยโอเคคือมีบ้านเล็กแล้วกันคือมีบ้านเล็กเข้ามาผู้หญิงก็จะมีpower ขึ้นมาทันทีแต่อย่างที่บอกคือพวกนี้ถ้าจะทำของกันจริงๆเขาก็ต้องทลายเกราะป้องกันในบ้านซะก่อนเรื่องของดวงวิญญาณตรงบันไดเคยมีใครเจอไหมมีค่ะพอมีพอนะโอเค
เรื่องที่อาจารย์เต้พูดเมื่อสักครู่นี้มีผลตรงกับคุณพ่อหรือคนทางบ้านบ้างไหมการเงินมีปัญหาไหมใช่มีปัญหาในส่วนของคุณพ่อบ้านเล็กที่อาจารย์เต้พูดเมื่อกี้นี้เขามีอิทธิพลกับคุณพ่อเยอะไหมค่ะมีใช่ไหมค่ะอ่ะโอเคนั่นแปลว่าเราเริ่มค่อยๆเดินมาถูกทางนะคนที่คุณอ๊อฟเห็นตรงบันไดเดี๋ยวเราว่ากันคราวนี้ผมอยากให้คุณอ๊อฟเปิดสัญญาณให้กว้างขึ้นหนูรู้สึกถึงผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งพยายามจะปรากฏตัวไหมแต่ว่าคือเหมือนพลังเขาอ่อนมากจนมันไม่สามารถปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างได้ค่ะแต่รู้ว่าเขายังมีอยู่ไม่เห็นเลยแต่รู้ว่าเป็นเสียงผู้หญิงแก่พยายามแบบโอ๊ยเมื่อไหร่จะได้สักทีเมื่อไหร่จะได้สักทีอยู่อย่างเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่าอะไรก็คือเขาพยายามปรากฏตัวแหละแต่ว่าเขาไม่ได้อ่ะเออก็พยายามแผ่เมตตาให้แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมคือการที่คุณแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยจะทำให้เขามีพลังที่จะสื่อสารกับคุณเขาก็มีบุญมากขึ้นเนี่ยค่ะอ่าฮะตรงไหนเขาอยู่บริเวณไหนรอบบ้านเลยรอบบ้านด้านนอกรู้สึกได้เลยตลอดเป็นผู้หญิงแก่นะแต่ยังไม่เห็นตัวตนใช่ขอขอบคุณ A Amulet นะฮะเครื่องรางของขลังสายขาวนะฮะนึกถึง A Amulet เลยไม่ว่าจะเป็นลูกตะกร้อมหาอุดจากหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะฮะประคำปราบหงสาหลวงปู่บุญวัดบ้านจานเทวานาคราชจากอาจารย์ต้องจิตนะครับพญาคุดหลวงพ่อวราพระพรหมหลวงปู่อุดมทรัพย์หรือแม้แต่เจ้าพญาเสือมหาอำนาจตะกุดพญาต่อเงินต่อทองวัดถ้ำเสือพระราหูของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองและก็จะมีหินเลือกตามวันเกิดเสริมดวงเสริมบารมีเสริมความรักนะฮะใครสนใจก็เข้าไปติดตามได้เลยนะฮะที่เพจ A Amulet หรือเข้าไปแอดได้ที่ LINE @ A Amulet ครับผมขอขอบคุณ Dell Technology คอมที่ใช่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะมีหลากหลายรุ่นให้คุณเลือกนะฮะไม่ว่าจะเป็น Inspiral Vostro XPS และAlienware โดยการรับประกันแบบยอดเยี่ยมเลยก็คือพรีเมียมซัพพอร์ตซ่อมตรงถึงที่ไม่จำกัดจำนวนครั้งอุ่นใจเมื่อใช้เดลเป็นเจ้าของได้แล้วนะฮะวันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศขอขอบคุณ Hello Solar ถ้าค่าไฟคุณแพงลองหันมาฟังทางนี้ครับเพราะเราจะช่วยคุณลดค่าไฟโดยที่เราเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยวิศวกรพร้อมคืนทุนในระยะเวลาไม่นานเริ่มต้นติดตั้งที่ราคาแสนนิดๆครับสนใจข้อมูลเข้าไปติดต่อได้เลยนะฮะที่เพจ Hello Solar ครับเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนเข้ามาแรกๆ อ่ะมีผู้ชายนั่งอยู่งี้ไม่ใช่นั่งเลยทำอะไรนะยืนเท้าอยู่เงี้ยเท้าหัวช้างเออเออยืนอยู่เงี้ยใช่ผู้ชายเลยเห็นชัดมากเลยอ่ะแก่ไหมไม่แก่ไม่แก่ยังหนุ่มน่าจะยังผมเป็นยังไงผมเผ่าเป็นคนรุ่นนี้ไหมหรือคนโบราณคนรุ่นนี้ค่ะเพราะผมยาวผมยาวในที่นี้หมายถึงว่าเป็นเหมือนผู้ชายไว้ผมทรงแบบลองทรงต่ำหรือไม่ก็เหมือนมีรากใสใช่ใช่ประมาณนั้นมีไหมยังไม่มีนะเขาทำอะไรตรงนี้ไม่รู้เขาก็ยืนเท้าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มองเข้าไปด้านในอายุประมาณไหนคุณแม่ครับยังไม่แก่เลยค่ะอย่างมากก็คือน่าจะเท่าหนูหรือไม่ก็มากกว่าหนูสัก40ไม่เกินนาโรดเหรอน้องชายคุณแม่เคยอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้ว่ามาเพื่ออะไรนะก็บอกหรือว่าเพื่อบอกอะไรบางอย่างซึ่งเขามองไปที่ไหนมองไปที่ศาลมองไปที่ศาลอ่ะผมถามนี้ต่อคุณตั้มคนที่เป็นบ้านเล็กเขาเคยเข้ามาบ้านกี่ครั้ง3 ครั้งค่ะเขาเคยมาทำอะไรแถวนี้ไหมไม่ขึ้นตรงหาพ่อเลยปะมีแต่เพื่อนเขาที่มาด้วยเขาก็จะเดินทั่วบ้านนะคะนั่นแหละตัวเพื่อนตัวดีแต่ตัวเขาเองอ่ะเขาจะขึ้นไปนั่งอยู่แต่บนห้องค่ะผู้ชายคนนั้นยังสื่อสารได้อยู่ไหมไม่ได้ชื่ออะไรครับคุณน้าชื่ออะไรชื่อโลดคุณน้าโลดครับอยากจะบอกอะไรเราการที่ออกมาครั้งนี้เป็นคนไม่ค่อยสูงสิงกับใครก็จริงๆมาที่เนี่ยเขาจะเงียบเขามีเล่าคนที่เล่าคนที่เล่าเขาไม่ต้องแบบปาร์ตี้อย่างนี้เขาจะถือเหล้าของเขาตลอดเขาจะจิบกินอยู่คนเดียวอย่างนี้
แม่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าที่มาอยู่ใช่เพราะเหมือนเขาไม่พูดพูดน้อยมากมากอยู่บนนู้นอยู่ไหนตอนนี้หรอเออชานฝั่งนู้นค่ะมันมีระเบียงทุกอย่างระเบียงบนชั้นสองสวัสดีครับนรสใช่เขาเปล่าก็ยังเท้าอยู่เหมือนเดิมเท้าอยู่ข้างบนนี้ใช่ถ้าผมถามว่าใช่นรสไหมเขาพยักหน้าไหมใช่ดูเขาเมาคิดว่าใช่นะถ้าเมาก็ใช่อ่ะถ้าสมมติเขาไม่ตอบคำถามก็เขาจะอยู่อย่างเงี้ยเมาไปล่ะนรสตอบผมหน่อยสิผมอยากรู้เกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อของคุณตั้มมาทีหลังเขาอีกฮะเขาบอกว่ามาทีหลังเขาอีกมาทีหลังเขาคือไม่รู้เขาบอกมาทีหลังเขาอีกไม่เข้าใจอ่ะฟังไม่ถนัดมาทีหลังเขาอีกมาทีหลังเขาอีกมไม่เข้าใจมาต่อขออนุญาตเข้าบ้านนะครับคุณอ๊อฟคุณเห็นถึงอะไรมาแค่เขายืนตรงนี้จริงผู้หญิงผู้ชายหนูว่าผู้หญิงอะเท่าที่คุณเห็นหรือจับความรู้สึกได้เนี่ยมีของไหมเอาตรงๆนะ มันเคยมีแต่คราวนี้สิ่งที่คุณแม่โดนคุณตั้มโดนพี่ชายโดนคือโดนผีรังแกทำไมยังโดนอยู่ล่ะโดนอัมอย่างนี้เหรอคะโดนอะไรครับอันนี้โดนเหมือนแบบมาภาวะอัมแต่ของพี่ชายเนี่ยคือคุกคามหนักเลยก็คือมาดึงไม่กลางคืนไม่ได้นอนต้องนอนเปิดไฟตลอดหมายถึงดึงลงเตียงอย่างนี้เลยเหรอหรือดึงขาให้รู้สึกคุณเต้ดึงผ้าห่มครับดึงผ้าห่มเราออกเนี่ยเหรอคือคุณเต้เป็นพี่ชายการดึงผ้าห่มออกมาเป็นมาประมาณ2ปีครับคือนอนห้องตัวเองไม่ได้รู้สึกแบบไม่อยากนอนถ้าจะนอนก็ถ้าอยู่คนเดียวก็จะต้องเปิดไฟแต่ตอนนี้ก็อยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่นี่ประจำครับจะอยู่บ้านแฟนอ๋อแปลว่าทุกวันนี้ไม่ได้ตอนไปอยู่บ้านแฟนไม่เป็นครับหลับปกติคุณคิดว่าของเลยเหรอก็หนูก็ว่าเขาน่าจะเป็นของมันชัดว่าเป็นของนะรู้สึกถ้าในกรณีที่คุณพ่อโดนทำของครับอาการของพ่อจะเป็นยังไงคือมันก็แยกยากระหว่างคนหลงผู้หญิงกับคนที่มีสติแล้วโดนทำของคือถ้าหลงก็คือแบบอยากออกไปอยากไปหาแต่มันก็จะแอบคุยแอบอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนฟิลคนแบบมีกิ๊กมีกั๊กเงี้ยแต่ถ้าฟิลมันโดนอ่ะก็ไม่จำเป็นความเกรงใจไม่ต้องมีกูก็เปิดเผยเลยอย่างเงี้ย3ทุ่ม2ทุ่มกูจะไปอ่ะลูกเมียห้ามไม่สนก็อยู่ไปดิกูจะไปอย่างเงี้ยฟิลทำของมันก็จะโดนแบบเนี้ยมันคือมันไม่มีสติละไม่อยู่กับตัวละคุณพ่อเป็นยังไงไหมเป็นครับให้ผมไปส่งบ่อยให้ไปส่งหาให้ไปส่งใช่ไงสุดยอดจากที่เรารู้จักคุณพ่อครับคิดว่าคุณพ่อจะกล้าทำอย่างนี้กับเราไหมจริงๆเขาเป็นคนที่รักที่บ้านมากครับเป็นคนที่เลิกงานก็เข้าบ้านเช้าก็ไปทำงานอาจจะมีกลับดึกมากเขาก็จะพูดว่าเขาประชุมก็โอเคทุกคนก็ไม่ได้อะไรใช่แต่พอมาช่วงหลังเนี่ยมันหนักขึ้นหนักจนแบบเขาก็คุยกับผมตรงๆว่าเขาเออนู่นนี่นั่นใช่ก็เลยแบบนั่นแหละครับมันก็ทำให้เขาแบบดูเปลี่ยนไปเยอะปกติเขาเป็นคนที่ไม่กินนะคะอาหารเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยอืมๆๆเขาก็จะแยกซื้อกินต่างหากของเขาเองใช่ไม่กินของในบ้านมันโยนกล่อมหรอกยังไงยังไงเขาโดนกล่อมคือไงโดนกล่อมมาแล้วยังไงคือโดนกล่อมว่าที่บ้านทำของใช่เพราะฉะนั้นต้องห้ามกินของในบ้านต้องกินของจากเขาเขานั้นพ่อก็มีของฝากจากนอกเข้ามาด้วยซ้ำอันนี้ตามสูตรเลยมีการกล่อมบอกว่าอย่าไปกินข้าวที่บ้านนะเพราะว่าข้าวที่บ้านมันทำของใส่ลูกเมียทำของใส่ใช่เขาไม่กินแม้แต่น้ำในตู้เย็นเขาก็ไม่กินเขาก็ซื้อของเขามาน้ำแพ็คแล้วใช่ซื้อน้ำเองด้วยอันนี้คือลักษณะของคนที่โดนทำของโดนทำของโดนกล่อมมันเป็นการตัดวงจรยังไงเช่นสมมติที่บ้านเริ่มสงสัยได้บางทีเอาน้ำมนต์มาให้กินแอบใส่น้ำมาให้